18กับ24ครับ161กับ163ในพิกัดไอ้ด้านนี้เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับโดยเฉพาะลูกศอกนะครับต้องจับตาดูให้ดีครับเป็นนักมวยคนนึงที่ใช้ศอกได้เก่งมากแม่จะเข้าปลามวงในเลยครับทางด้านของไอด้าครับโอ้โหแล้วดูดานิล่ากดด้วยครับดาโลเปสทั้งตอกทั้งกระแทกครับศอกลุยแหลกซ้ายนำไปไอด้าในจังหวะฝีมืออยู่แล้วนะครับเข่าสวยครับวงในครับของนี่นะครับสมกับเป็นศึกสาวเดือดครับโอ้ดูจังหวะกดนะครับแม่มองทีมงานเลยครับไอด้าเอายังไงดีครับป้าป้าหมาม้าแม่ถีบสวยครับนำไปก่อนเลยครับไอด้าโอ้โหว่านอกกับในเลยครับคู่นี้โอ้ดูป้ายหน้าครับดันหน้าขวางดานิล่านี่ดูครับตามติดเป็นเงาปีศาจเลยครับไม่ยอมไม่ห่างตัวครับป้ายหน้าพยายามหาช่องทางตีโอ้ถึงตัวแล้วครับแม่สองมาแล้วครับไอด้าเอาครับพยายามจะตั้งศอกสู้เหมือนกันครับแก้เกมโอ้โหถ้าล็อกอยู่ชีพอยู่อันตรายเลยครับน่ากลัวครับดานิล่าแม่มีแต่เสียไม่ประมาทครับต้องระวังนะครับแข้งของไอด้าสวยครับมีศอกอีกต่างหากโอ้โหหมัดขวามาแล้วครับไอด้าแม่ถึงตัวแล้วครับถึงตัวแล้วครับโอ้โหอันตรายครับตีเข้าหน้าเลยครับดูครับโอ้โหโอ้ย3 4เม็ดครับกระแทกกันไปโอ้โหวันนี้สวมวิญญาณโหดไปแล้วครับดูครับดานิล่าโลเปสครับทั้งกระแทกทั้งกระทุ้งโอ้ยอัดเข้าไปครับเข่าไหวหรือเปล่าครับแม่โอ้ยต้องนับเลยครับปาปูโอ้โหเปรี้ยเลยครับไหวหรือเปล่าครับไอด้าแม่แข็งแรงแข็งแกร่งมากครับนักสู้จากอาร์เจนตินาไม่ไหวครับไม่ไหวแม่ก็เป็นการเซฟนักกีฬาด้วยเลยครับดูจากอาการแล้วกรรมการโซลูชั่นบอกว่ายุติดีกว่าโอ้โหดูครับปลายหน้าขวางหน้าตีเข้ายอดหน้าเลยนะครับเข้าขมับเลยครับนี่เราดูชุดนี้ครับโอ้โหปอปูอยู่ที่มุมพอดีครับบอกพอครับยืดเยื้ออันตรายครับถือว่าเป็นการเซฟนักกีฬาไปด้วยนะครับถูกต้องเลยครับแพงผู้ชนะจะดีใจขนาดไหนครับ ladies and gentlemenWith a TKO win in round number 2 please give it up สาวจากประเทศอาร์เจนตินาครับดานิล่าโลเปสเอาชนะเทคนิคอลน็อคเอาท์ไอด้าลูกชายกองดินไปได้ในยกที่2